ไม่สระผมแล้วเป็นยังไงนอกจากจะคันหัวอยู่เรื่อยแล้วเพื่อนๆยังไม่อยากเข้าใกล้ด้วยเพราะคิดว่าน้องเป็ดเป็นเหาถ้าเพื่อนๆออกไปเล่นข้างนอกโดนน้ำฝนหรือมีอะไรสกปรกเลอะผมก็ต้องกลับบ้านมาสระผมนะคะเพราะการสระผมจะเป็นการนำสิ่งสกปรกและเชื้อโรคออกไปจากผมของเราถ้าศีรษะมีเชื้อโรคและสิ่งสกปรกเยอะๆน้องๆก็จะคันพอคันแล้วก็จะเกาพอเกามากๆก็จะเป็นแผลอาจติดเชื้อและไม่สบายได้เพราะฉะนั้นน้องๆต้องรักษาความสะอาดสระผมอาบน้ำและแปรงฟันทุกวันคนที่เนื้อตัวสกปรกตัวเหม็นผมเหม็นไม่มีใครอยากเข้าใกล้หรอกนะคะจริงไหม